เนี่ยเขาก็ไปมีนอกบ้านอะนะคะแต่ทีนี้ว่าทางตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่ได้บกพร่องเรื่องบนเตียงอะนะแต่ทีนี้ว่าทำไมเขาถึงต้องไปมีนอกบ้านตลอดและคือเคยพูดกับเขาอะนะคะว่าทำไมที่บ้านอะทำไมไม่เลี้ยงให้อิ่มก่อนแล้วค่อยไปทานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยเคยว่าให้เขาเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าเขาก็คือเขาก็พูดว่าของที่บ้านอะอาจจะเป็นสิ่งที่เก่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนอกบ้านเป็นสิ่งที่ใหม่อะไรเงี้ยคืออยากจะถามคุณหมอนิดนึงว่าจะทำยังไงดีกับปัญหาตรงนี้คำถามบอกว่าคิดว่าเรื่องบนเตียงดีแล้วที่คำว่าคิดว่าเนี่ยเป็นความคิดของผู้หญิงว่าที่บนเตียงดีแล้วคือมาตรฐานตัวเองคิดว่าดีแล้วพึงพอใจแล้วแต่ก็เลยอยากจะเรียนถามมากลับเป็นข้อๆว่าสามีเขาว่าดีด้วยหรือเปล่าคือมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่าเพราะความพึงพอใจนั้นเกิดพร้อมๆกันเกิดด้วยกันถึงจะเดินทางในเรื่องของเพศได้ต่อเนื่องนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่นี้คำว่าบนเตียงดีแต่เรื่องอื่นล่ะครับนะเช่นเรื่องของจู้จี้ขี้บ่นเรื่องของการขาดการเอาใจใส่กันการตำหนิกันการไม่ให้เกียรติกันเรื่องพื้นฐานนะฮะคือความใกล้ชิดกันไม่ให้เกียรติกันตำหนิกันนะฮะหรือบางทีการเอาใจใส่ปฏิบัติมันหายไปอาจจะหายแบบไม่รู้ตัวหรือหายแบบบางทีเผลอไผลไปก็ได้นี่ผมพูดทั้งสองฝ่ายนะครับการให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยห่างออกไปนะครับนี่ก็ลองมาคิดดูถึงตอนที่จีบกันหรือเป็นแฟนใหม่ผมว่าคงต้องย้อนไปมีสิ่งดีๆที่ยังมองเห็นอยู่บ้างนะฮะอาจจะต้องใช้เวลามองนิดนึงอาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่าพยายามมองผมว่าแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนดีเนี่ยต้องทำต่อเพราะถือว่าเป็นคู่ก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับแต่นี่ถ้าเรื่องอื่นเรื่องความสัมพันธ์ทางเรื่องอื่นดีแล้วเนี่ยเรื่องเพศก็น่าจะใช่ว่าน่าจะดีขึ้นแต่ยังติดใจคำว่าของใหม่ของเก่านะของใหม่ของเก่าก็เปลี่ยนคนไม่ได้ของเก่ามันต้องเทิดทูนทะนุถนอมใช่ไหมแต่นี่ของเก่าเนี่ยผู้ชายเห็นว่าของเก่าแล้วฝ่ายหญิงเนี่ยทำให้เขาเห็นเป็นของเก่าจริงๆหรือเปล่านะฮะเออจริงถ้าเก่าจริงๆนี่มันเก่านะฮะนะฮะโอเคอันนี้ผมมองแง่ของผู้ชายเขามองว่าเก่าแต่ว่าความจริงผู้ชายอาจจะมองผิดก็ได้เออยังไงนะฮะคือถ้ามองถูกแปลว่าเก่าจริงๆนะผู้หญิงไม่ได้พัฒนาหรือลดตกเก่าถ้าตกเก่าเราดูแลดีใช่ไหมเรามีการเช็คมีการล้างมีการลงแว็กอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นรถใหม่ที่เราพอใจยังใช้อยู่ด้วยความสบายใจนะครับถึงแม้จะเก่าแต่ยังรักอยู่เข้าใจรักเราไม่เก่าเลยแต่ถ้าเขาปล่อยให้เก่าจริงๆเลยก็มันเก่าเลยนี่พอเก่าเลยผมชอบอะไรเก่าผมนึกภาพออกเลยถ้าเป็นอย่างนั้นฮะผมคิดว่าทุกคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างท่านอาจารย์จะพูดนะฮะบอกว่าต้องมีเรื่องของอนิจจังเปลี่ยนแปลงทางร่างกายร่างกายต้องเปลี่ยนไปแต่ว่าผู้หญิงไม่ว่าวัยไหนนะผู้หญิงทุกวัยเนี่ยจะต้องมีความสวยมีเสน่ห์สมวัยเสมอนะฮะอย่างเช่นผมดูผู้หญิงวัยทองเยอะไปทองที่สวยตามวัยมีเสน่ห์ถมเถไปที่ยังมีเรียกว่าใจดีใจเย็นแล้วก็คล้ายๆพูดดีพูดน่าฟังอันนี้สามารถทำได้เมื่อกี้ฟังน้ำเสียงคือจับน้ำเสียงได้ช่วงหนึ่งเหมือนกับน้อยใจนิดๆที่พูดถึงว่าคือในบ้านยังไม่อิ่มแต่ว่าก็ออกไปนอกบ้านแล้วก็อาจจะเชิงตัดพ้อต่อว่าสามีนะคะแต่ว่าที่จริงแล้วผู้หญิงควรจะทำยังไงคะถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้ว่าแหมเขาออกไปอยู่นอกบ้านตลอดเวลาในขณะที่ฝ่ายหญิงถึงจะวัยขนาดนี้แล้วก็ยังมีความต้องการที่จะมีความสุขอย่างนี้กับสามีอยู่ค่ะครับคำว่าอิ่มเนี่ยผมคิดว่าเป็นคำที่มีความหมายดีนะฮะคือไอ้เรื่องของเพศเนี่ยเป็นเรื่องของความยังเป็นพื้นฐานเหมือนเรื่องการกินอาหารเป็นความเป็นพื้นฐานเลยเรื่องกินเรื่องนอนนะครับแต่นี้ถ้าหิวถ้าต้องการเนี่ยก็ควรจะมีทานที่บ้านนะฮะให้พอสมควรให้อิ่มน้อยอิ่มมากก็แล้วแต่ขอให้มีทานต่อเนื่องเหมือนทานอาหารนะฮะแต่ทีนี้เมนูที่เซตเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่มีการพัฒนาให้เหมาะสมเมนูคือศิลปะท่าทางลีลาทั้งหลายแหล่หรือความสัมพันธ์ความใกล้ชิดการสื่อสารเนี่ยทั้งหลายแหล่เรียกเป็นเซ็กเมนูหมดนี่เซ็กเมนูต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสมอนะฮะต้องอ่านบ้างฟังบ้างดูรายการนี้บ้างนะครับแล้วก็เอาไปคิดไปปรุงแต่งเพราะเหมือนรายการอาหารครับเพราะว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นต้องเซ็ตเป็นแบบเซ็กเมนูนะแล้วก็ปรึกษาคนที่รู้หรือเพื่อนฝูงกันก็ได้หรือว่าตัวเองต้องมีความแบบกล้าเพิ่มขึ้นกล้าเพิ่มขึ้นกล้ากับคนที่เรารักคนที่ไว้ใจผมเจอคนอายุ40ผู้หญิงนะฮะ40กว่าเข้ามาคุยกับผมว่าเขาอยากกอดสามีนะแต่งงานเรียบร้อยมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะแต่ปัญหาคืออยากกอดสามีแสดงว่าการสื่อสารหรือความเข้าใจความใกล้ชิดเนี่ยไม่มีในคู่นี้นะฮะก็เป็นความทุกข์คือว่าคนแต่งงานก็อยากอยู่ใกล้กันโดยผู้หญิงใช่ไหมก็อยากอยู่ใกล้ชิดผู้ชายผมก็เลยให้กำลังใจว่าสามีคือใครเป็นคนที่เราจะต้องแค่ว่าคนที่ไว้ใจฮะคนที่ใกล้ชิดป
คนที่พูดคุยกันได้ก็ให้กำลังใจไปให้ทราบถึงว่าอะไรเป็นอะไรแล้วสองที่กลับมายังไงรู้ไหมฮะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกลับมาว่ากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทำปรากฏว่าผู้ชายก็ชอบฮะที่ถูกกอดแล้วคือต่างคนต่างรอกันที่จะให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วก็กอดกันเป็นเรื่องพื้นฐานมาก